สวัสดี FC ทุกคนวันนี้พี่ก็จะมากดไลค์ก่อนใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดไลค์นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยมึงหุบปากไปไก่วันนี้นะครับพี่จะมา11ไม่ใช่114คือวันนี้มึงก็ด่ากูแรงโพดคือวันนี้นะครับพี่จะไขข้อสงสัยให้น้องๆอีกแล้วหลังจากที่มีคนสงสัยกันประมาณ2คนไม่มีใครสงสัยแค่คนเอาง่ายคือเอ้ยมึงหุบปากดิเป็นแค่ตัวประกอบไปเงียบไปขอโทษครับคือมีน้องๆนะครับสงสัยพี่เห็นในเพจนะครับว่าจะเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับสงสัยประมาณว่าลุงจอกตอนไหนไม่ใช่ไรเฮียกว่าคนละเรื่องนะคือเขาสงสัยนะครับว่าไอ้ระหว่างคาราเต้มันเงือกใหม่นะครับหรือที่ทุกคนเรียกว่าชาร์กแมนคาราเต้กับอะไรนะแบ็คเล็ก V2นะครับอันไหนเนี่ยมันจะโหดกว่ากันอันไหนมันจะ PVP ดีกว่ากันซึ่งน้องๆก็น่าจะเดาจากสกิลอุ้ยตอนนี้เช้าแล้วภาพสวยก็เลยเปิดคลิปแป๊บคือน้องๆก็จะเดาจากสกิลก็น่าจะรู้นะครับว่าอันไหนมันโหดกว่ากันแต่พี่ก็มาทำให้ดูให้เห็นกับตูดกับตานะครับว่าอันไหนมันดีกว่ากันเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้กูก็ไปช่วยไอแพดซัมนะครับประมาณ10นาทีเสียเวลากูไหมมาก็นี่เราก็จะมามึงหุงปากไปดิเฮ้น้องๆก็จะฟังกูเป็นคิดตัวประกอบอย่างเงี้ยไปให้กูโคตรแรงเลยยคือเอาว่าใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่ารู้แล้วก็กดไลค์ให้พี่หน่อยละกันนะจ๊ะใครอยากรู้หรอกเชื่อกูเอ้ยมึงเงี้ยไปตัวประกอบอ่ะไม่พูดไม่หยุดไม่ย่อนเลยไปฟังโน้นไปอันว่าถ้าคลิปนี้ถึงสักประมาณ 1,500 ไลค์นะครับพี่จะมาทำคือจะมาทำผลสายฟ้าเวทผลสั่นตื่นหรือว่าผลมังกรนะครับว่าผลไหนมันจะโหดกว่ากันเอาตรงคือไม่ต้องทำน้องๆก็จะรู้อยู่แล้วก็ทำเพราะแบบยอดวิวอะครับไม่ใช่คือทำเพราะว่าพี่ก็อยากทำเพราะว่าหมดแพชชั่นนะครับไม่รู้จะทำอะไรทุกวันนี้ก็เกาะคนนั้นคนนี้ดังวิวตกก็แซะคนอื่นก็แบบแซะคนอื่นว่าอะไรนะทำทรงเซียนแต่เกียนคนเลยเนี่ยก็วิวสองช็อตอุ้ยไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวกูโดนถล่มมาครับพี่ก็เอาตรงพี่ไม่ได้กลัวโดนถล่มนะครับเพราะพี่เชื่อว่าไม่ว่าพี่จะทำยังไง FC ก็จะอยู่ข้างพี่แล้วเพราะฉะนั้นน้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยมาว่ากูพูดมากปากเหม็นนะขอใช้ PVP กันมึงไม่รีวิวสกิลก่อนเราจะมารีวิวสกิลคาราเต้ชาร์กแมนนะครับว่าสกิลเป็นยังไงพี่ว่าน้องๆ น่าจะรู้อยู่แล้วครับมันเป็นยังไงสกิล1ก็กูใช้เมื่อกี้รอคุณดาวแป๊บนี่ครับสกิล1ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการต่อยรัวๆฟึบอย่างนี้นะครับแล้วก็สกิล X คือเหมือนเป็นการปล่อยขึ้นน้ำอย่างนี้คือโคตรสวยแล้วมันก็ไกลด้วยนะสกิลนี้นะครับสวยแต่ไม่แรงกูเขียนแล้วสวยแต่ไม่แรงแล้วมาดูสกิลสุดท้ายนะครับคือจะเป็นการดูดอย่างนี้แล้วก็พุ่งไปอย่างนี้ว่ามันแรงไหมก็ไม่แรงนะถ้าถามผมแล้วนะครับซูเปอร์เฮมันกับเขาเรียกว่าอะไรวะดาร์กคาวใช่ไหมแรงกว่าเยอะเลยนะครับ2สกิลนี้แรงกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นนี้มันก็เน้นสวยแต่ไม่เน้นแรงสวยแต่รูปจูบไม่หอมไอ้สัตว์มา3 2 1ก่อนพูดนะครับกติกาแล้วก็จะใช้แต่คอมแบทนะครับก็คือจะไม่ใช้สกิลอื่นนะครับว่ามันจะเป็นการเอาเปรียบครับใช่มา3 2 1เริ่มเดี๋ยวมึงเหลี่ยมนะเราเล่นอุ้ยโถเอ้ยคุยอ๋อมันผักได้ด้วยคุณลืมไหนบอกไม่ใช้สกิลน่ะครับกูจะใช้โชว์ทำไมอ่ะเฮ้ยเออกูเกียจแรงจังวะอุ้ยทำไมกูสกิลไม่โดนล่ะเฮ้ยแม่อุ้ยอะไรอ่ะอะไรคุณแพทเลยครับคุณแพทเอ้ยโอ้ไม่สกัดแน่นอนว่าความคล่องตัวนะครับอันนี้จะคล่องตัวกว่าเยอะเลยอุ้ยเคียมันหลบได้วะไหมแต่หลบเพื่อคือไม่ให้โดนไหนเลยว่างั้นน้องๆรอดูมึงโดนนี่ถ้าคลิปนี้ถึง 1,500 ไลค์แน่นอนครับจะมาทำคลิปที่แบบว่าที่ดีกว่านี้แน่นอนโถเขาให้จะโดนสกิลเดียวนี่ใช้ทั้งคลิปแม่งโดนสกิลเดียวอะไรล่ะเอ้าอะไรล่ะคุณอะไรล่ะฮึผมก็แรงอยู่นะตีทั้งวันก็ไม่ตายกูบอกเลยอุ๊ยอุ๊ยแรงนะแรงกระเทียนละแม่งไม่โดนไอ้ถึงโดนก็ไม่ค่อยได้แรงขนาดนั้นกูละงงจริงๆมันควรจะแรงกว่านี้ไม่ใช่หรอวะโอ้โหสกิลใหม่แม่งส้มพีอ
จริญพรญาติโยมถ้าความแรงแล้วแน่นอนครับว่าแบ็คเล็กมี2แรงกว่าทั้งเยอะโชโอ้โหสกิลพร้อมกันแต่กูโดนชิบหายเฮ้ยไอสัตว์เล็งยากเล็งเย็นจริงๆเลยสกิลนี้ละท่อชึบหุยขึ้นอยู่กับความแม่นตายแน่แพทมึงแตกเตรียมตัวตายได้แล้วชีวิตมึงไม่ยืนหรอกอยากจะตายแล้วนะเนี่ยขึ้นบนทำไมอ่ะครับเนี่ยขึ้นบนทำไมอ่ะครับอุ้ยจะตายแม่งมึงก็เกยมึงจะขึ้นไปทำไมข้างบนมึงไปบวกกับพระเจ้าหกหำแล้วไหนวินตายซะไม่ตายแม่งต่อให้มึงหนีขึ้นฟ้าไปเคารพพระเจ้าหกขำมึงก็ฆ่ากูไม่ได้อยู่ดีตายไปสิตายได้ไงวะกูช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาร์ทเรท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาร์ทนะครับและรับกดผลเกมพาร์ทครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับ มึงตายได้ไงอ่ะเมื่อกี้กูรู้สึกว่ากูใช้สกิลไม่โดนไม่ใช่หรือก็เอาตรงๆนะครับคือถ้าความคล่องตัวเนี่ยพี่ให้ชาร์กแมนคาราเต้มนุษย์เงือก V2 คล่องตัวกว่าถ้าความแรงแน่นอนนะครับว่าแบ็คเล็ก V2 แรงกว่าตั้งเยอะเลยนะครับทั้งน้องจะเน้นความแรงแต่ว่าใช้สกิลไม่แม่นก็ผมแนะนำว่าใช้สกิลแม่นนะถ้าแม่นและคอมโบเดียวแตกผมคิดว่าน่าจะเป็นแบ็คเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเน้นคล่องตัวพี่ก็เน้นชาร์กแมนยืดแล้วอะครับเริ่มเลยพีก็ไม่เปิดเนาะไอสัตว์เปิดแล้วเอาเปิดใช่ไหมโชว์เปิดก่อนได้เปรียบครับจังหวะนี้ไม่ใช่ตัวอะไรวะไม่ได้เก่งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กอะครับนี่มึงรู้จักวัยรุ่นตัวเปิดป่าววัยรุ่นพนมเปญนะกูบอกไปเลยโชว์ไม่โดนอีกไม่กูเราปวดหัวเล็งยากเล็งเย็นเหลือเกินสวยอุ้ยโทษกดผิดอุ้ยโดนนะอุ้ยคาราเต้ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเอายังอุ๊ยแลกกันนะพอเอาจริงนะครับตอนนี้ผมจะเอาจริงฟังจากการกดคีย์บอร์ดนี่ขนาดเลสสวิตถ้าเป็นบูสวิตนี่ไม่ดังอ้อมบ้านเลยเลยสตาร์ทโชว์โคตรแรงแม่งเอ้ยมันแรงจริงเนี่ยแพทกูไม่ได้ขี้โม้กูว่ามันจะไม่แรงแต่มันแรงจริงดูดิสกิลนี้เนี่ยแม่งเละโคตรแรงไอ้เหี้ยเฮ้ยมันแบบมันเป็นน้ำนะครับคือสกิลมันเป็นน้ำผมเคยว่ามันไม่แรงแต่มันแรงเฮ้ยมันเป็นได้ไงครับเนี่ยทุกคนมันแรงว่ะแพทเฮียคุณนึกว่าจะไม่แรงแต่มันแรงเฉยมันแรงได้ไงอ่ะได้เลยว่าแรงไม่เกิดเครื่องกูไม่หวงก่อนจะโอ้เกินไปอ่ะคุณข้ออ้างหรือเปล่าคุณแบบพี่ยูขอดูโค้ดหน่อยเว้ยไม่อ้างนะครับพูดจริงไม่อ้างนะครับคือแพ้คือแพ้นะครับพูดจริงนะไอ้สัตว์พี่พูดจริงแต่ครับไม่อ้างครับแค่นั้นแหละครับแล้วผมจะอ่อนให้แล้วเดี๋ยวผมจะใช้ตีนเล่นอูเมลหยามเกินมาเอาเธอเพื่อนมาคอมก็ค้างเถอะหุ่ยแรงไหวเฮียแต่มันแรงจะขนาดนี้วะกูไม่ใช้แล้วซุปเปอร์ฮีโมฮีแมนกูใช้นี้ดีกว่าโคตรแรงเลยดูดิแต่ถ้าเล่นคอมโบ
ซูเปอร์ฮีแมนกูก็ต้องมาเพราะนี่มันคอมโบยากจัดอืมแต่มันแรงจริงว่ะเฮ้ยตอนนี้ผมเริ่มใช้คล้องแล้วแม่งโคตรแรงทำไมคิวมันกูไม่โดนสักทีวะกูโดนคนมึงหลายรอบอ่ะ3 2 1ตายเฮ้ยมึงหลบได้มึงไปเคารพพระเจ้า6หำมาเลยสัตว์ไม่นายหลบได้อ่ะคือสกิลที่มันไม่น่าหลบได้นายก็หลบได้เนาะ3 2 1ตายตายกูจะกระตะคนกูตะโกนให้มึงลนไม่ใช่เลยตายตายกูจะฆ่ามึงเฮ้ยกูจะฆ่ามึงตายอีกสัตว์ไอ้สัตว์ตายตายดิจุ๊บโคจะลีลาเพื่อถ้าน้องกดไลค์คลิปนี้พี่จะฆ่ามันกดไลค์ได้ใช่ไหมโอเคกดไลค์พี่จะฆ่ามันเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใส่แล้วโอ้ยกดผิดไอ้เหี้ยโอ้จริงๆมันต้องสกิล3ก่อนหุ้ย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 จะตายแล้วนะครับพี่น้องโซลี่ก่อนจะรับประทานอาหารหรือแดกข้าวกรุณาล้างส้นตีนก่อนโอ้ไม่ใช่นี่ไงโคตรแรงเฮียจะตายแล้วเอาหายเพราะพี่ต้องคิวโดนแม่งนี่ก็ขึ้นสามร้อยต่อหลังนี่เนี่ยคือเริ่มเปิดฟึบบ๊ายบายเพื่อนโอ้โหไม่อุ้ยเอาคุณรู้ว่าเมื่อกี้มึงตายแล้วคือเนี่ยมึงปิงใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวปิงโอเคว่าเราจะรีบฆ่านายให้นายตายแบบไม่ทรมานเพื่อนเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวให้กูฆ่าเถอะไอเวทเจ็บนิดเดียวตายโคกว่าจะตายให้กูแม่งเอาง่ายๆนะครับคือพี่คิดว่าคือไม่รู้จะพูดไงคือสำหรับผมก็คิดว่ามันแรงนะครับแต่ว่าให้น้องๆไปตัดสินแล้วกันว่ามันแรงจริงหรือเปล่าไอ้แพ้ว่ามึงว่ามันแรงไหมผมว่ามันแรงนะครับแต่ว่าไอ้แพ้มันใช้สกิลไม่ค่อยโดนน้องๆก็จะบอกว่าพี่หนึ่งกับไก่จริงๆมันไม่ได้ไก่นะครับมันเป็นเพราะเน็ตมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามึงเล่นเน็ตเมกเท่าไหร่วะเพื่อนปิง400ดิปิง500ดิปิงปิด100อีกก็ประมาณนั้นแหละครับคือเน็ตมันปิงนะครับผมน้องๆก็ไม่ต้องไปด่ามันนะครับไม่ต้องด่ากูด้วยว่ากูตบไก่ว่าเน็ตมันไม่ดีแล้วก็ไปนัดกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้พี่ด้วยไว้เจอกันใหม่ครับมาเลยกูปากก่อนเถอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายฝันดีครับ